เป็นผู้ชายคุณก็ต้องออกกำลังกาย2นาทีทุกที่ทุกท่ากับกะละแม่ค่ะคุณผู้ชมคะ2นาทีทุกที่ทุกท่ากับกะละแมวันนี้นะคะกล้ามเนื้อที่เราจะได้นะคะมันจะได้กล้ามเนื้อกลางลำตัวทั้งหมดทั้งหน้าทั้งหลังและก้นที่จะกระชับและเด้งดึงดั่งได้ค่ะท่านี้เริ่มต้นจากการนอนคว่ำอย่างนี้นะคะชูมือขึ้นไปนะคะยืดมือไปขาก็ยืดไปนะคะคุณพร้อมแล้วนะคะคุณก็ยกตัวขึ้นมาเหมือนท่าซูเปอร์แมนนี้กางขาไว้นะคะแขนก็อยู่อย่างนี้นะคะแล้วเวลาคุณเริ่มทำบีบขาเข้าหากัน1ครั้ง1ออก2ออกแล้วเอาแขนข้างหนึ่งค่ะไปแตะที่บริเวณต้นขาด้านหลังฮึบอย่างนี้ครั้งที่2 1 2ฮึบคุณต้องเกรงก้นนะคะเขมวท้องไว้1 2ฮึบ1 2ฮึบก้นหลังลำตัวได้หมด1 2ฮึบเอ้ย1 2ฮึบทำไปอ่ะ10ครั้งอ่ะเริ่ม1 2ฮึบ1 2ฮึบแขกรับเชิญของดิฉันวันนี้ค่ะเขาเคยเป็นเด็กหนุ่มที่เคยพูดไปว่าเขาจะอาสาไปช่วยที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และวันนี้เขากำลังเดินตามความฝันนั้นเราจะคุยกับเขาค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับชาโน่แพมเบอร์เกอร์ค่ะชาโน่แพมเบอร์เกอร์มีคนล้อนามสกุลคุณบ่อยไหมมีครับเป็นไรแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ดูน่ากินจ้ะชาโน่ที่พี่พูดไว้ตอนต้นก็คือว่าคุณเคยพูดไว้คือให้สัมภาษณ์ไว้ว่าคุณอยากจะไปเป็นทหารเพื่อช่วยที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับตอนนั้นคุณพูดไว้ตอนอายุเท่าไหร่อ่ะก็ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับผมตอนนี้คุณเท่าไหร่19ครับ19แต่คุณยังจำคำพูดทุกคำของคุณได้ดีจำได้ครับและวันนี้ตอนนี้คุณก็ยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่แบบนั้นอยู่เหมือนเดิมครับคุณลองย้อนไปซิว่าตอนนั้นที่คุณพูดคุณบอกว่ายังไงบ้างคะแต่ว่าอยากจะเป็นตำรวจหรือไม่ก็ทหารอยู่แล้วทำไมความรู้สึกแบบนี้มันถึงเกิดกับเด็กวัยรุ่นตอนอายุ 15-16 อ่ะชาโน อย่างผมคือผมเนี่ยเกิดเมืองไทยผมเป็นลูกครึ่งก็จริงแต่ผมเกิดในเมืองไทยเกิดในพื้นแผ่นดินไทยผมเกิดมาชีวิตหนึ่งผมก็อยากจะตอบแทนพระคุณที่ได้เกิดมาพื้นแผ่นดินนี้มันก็เป็นสิ่งที่จะพูดว่าไงก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจถ้าได้มาบอกว่ารับใช้ทางด้านนี้ครับผมคุณรู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคุณได้เกิดที่นี่คุณได้อยู่ที่นี่คุณได้กินที่นี่ครั้งหนึ่งคุณอยากจะรับใช้ในหลวงสักครั้งในชีวิตใช่ครับแล้วทำไมคุณถึงต้องเลือกไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้คะเท่าที่ผมคิดเนี่ยในพื้นที่นั้นต้องการความช่วยเหลือจริงๆคนที่นู่นเนี่ยเขาก็อยู่กันแบบว่าไม่ได้อยู่กันแบบว่าสุขสบายเหมือนในพื้นที่เราแบบปกติเขาก็อยู่อย่างเสี่ยงภัยผมก็อยากจะเป็นแบบว่าเห็นแล้วอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ลงไปช่วยอย่างก่อนหน้านี้ผมก็ได้ลงพื้นที่ไปกับทางช่องอะไรอย่างเงี้ยไปร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในเหตุการณ์คาร์บอมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ไปเห็นภาพที่บอกว่าคนที่นู้นเขาดีใจมากเลยนะที่เราไปบริจาคไปร่วมกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยพอเราผมไปถึงที่นู้นผมก็ได้เห็นภาพผู้คนประชาชนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดแรงบันดาลใจกับผมเพราะเราอยากลงมาช่วยเหลือเขาจริงๆอะไรเงี้ยอย่างพี่ๆทหารที่นู่นอ่ะการปฏิบัติหน้าที่ของเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันค่ะแบบสะท้อนให้ผมเห็นว่าเอ้ยเขาไปที่เนี่ยเขาเสียสละจริงๆเสียสละส่วนตนเพื่อสิ่งนี้ครับผมคุณจะต้องมีวิธีการยังไงคือมันเป็นช่วงเวลาของการวัยที่ต้องไปเกณฑ์ทหารอย่างนั้นอยู่แล้วป่ะครับผมเขามีการจับใบดำใบแดง คุณบอกเลยผมไม่ต้องการจับก็สมัครเลยครับคุณสมัครใจเลยสมัครอาสาเลยแล้วคุณบอกเลย3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยครับผมคุณกลัวไหมถามว่ากลัวไหมก็
คือเราสมัครใจไปอ่ะเรายินดีที่จะทำทางด้านนี้มันก็ความกลัวก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าเราเองเราโอเคเราสมัครใจไปเราอยากจะไปช่วยเหลือเราก็ไม่ค่อยกลัวไม่กลัวเตรียมใจคุณต้องอยู่ที่นั่นประมาณคือตามที่ผมคาดไว้ผมก็เป็นเรื่อยๆเลยครับคุณกะจะยังไงนะเป็นเรื่อยๆเลยครับเป็นเรื่อยๆเลยครับผมก็ทำงานทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็คือจะสมัครใจเป็นทหารไปเลยอย่างนี้เลยครับอ๋อเพราะมันคือความใฝ่ฝันของคุณตั้งแต่เด็กใช่ครับเพราะฉะนั้นในเมื่อโอกาสมาถึงคุณจึงรู้สึกว่านี่ล่ะนี่จึงเป็นโอกาสที่คุณจะได้ทำในอาชีพที่คุณใฝ่ฝันเราไม่มีอะไรมากค่ะในฐานะที่ฉันเป็นคนไทยคนหนึ่งดิฉันรู้สึกขอบคุณคุณนะคะดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเด็กหนุ่มคนหนึ่งทุกคนมีความใฝ่ฝันค่ะแต่เด็กผู้ชายคนนี้ก็บอกเลยบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเขาขอทำงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอดูแลและปกป้องประเทศชาติด้วยตัวของเขาเองย้ำนะคะว่าเขาอายุแค่19ปีแต่เขามีความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินขอให้คุณโชคดีนะคะฝากความระลึกถึงฝากความชื่นชมฝากความขอบคุณไปสู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ทหารหารที่เขาปฏิบัติหน้าที่เพื่อคนไทยทุกคนขอบคุณคุณด้วยค่ะชาโน่แพมเบอร์เกอร์ค่ะขอบคุณค่ะสักครู่ช่วงหน้าเราจะมีโมเดิร์นด็อกค่ะมาร้องเพลงให้เราได้นอนหลับฝันดีสักครู่เดียวค่ะ